อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาที่เราพบกันในวันที่เราดีๆไม่ว่าเด็กแล้วก็ครูซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เราได้มาจัดงานใกล้เคียงกันแล้วก็ให้โอกาสในการร่วมกิจกรรมที่แสดงออกใน2วันที่ผ่านมานั้นก็อยากจะเรียนเตือนนะครับพวกท่านทั้งหลายว่าในขณะที่เราทำกิจกรรมมันก็จะมีข่าวที่ยังเป็นที่สิ่งที่ทำให้โรงเรียนเรานั้นไม่มีความสุขอยู่เนืองๆก็อยากจะฝากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้กรุณาได้หยิบยกเรื่องมาตรการในการป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนกับนักเรียนกับคุณครูนะครับในห้วงเวลานี้เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบูลลี่เรื่องยาเสพติดหรือรวมไปถึงเรื่องที่กระทำชำเราต่อเด็กต่อเยาวชนนะครับที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ให้ความสำคัญแล้วก็สอดส่องดูแลร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสปทเองก็ยังมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและความสุขนะครับในระยะต้นๆนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญและประการต่อมาครับในห่วงเวลาที่เราจะมีกิจกรรมเดินทางของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมเดินทางพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นะครับหรือพานักเรียนไปแข่งกีฬาในโรงเรียนต่างๆก็อยากจะขอเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการควบคุมการจัดหารถลาต่างๆนะครับก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญด้วยรวมไปถึงการส่งกลับบ้านนะครับหรือการขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็อยากจะให้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่ผมเองในโอกาสที่ได้พบกันในหลังวันเด็กและวันครูก็อยากเห็นเด็กและครูนั้นอยู่ร่วมกันยังมีความสุขอยากเห็นเด็กรักครูครูรักเด็กดังที่คำขวัญวันครูที่ว่าถ้าครูดีนะครับศิษย์ดีแล้วมีอนาคตซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำขวัญเอาไว้ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้น้อมนำเอาคำขวัญนี้รวมไปถึงคำปฏิญาณตนของครูเราในวันครูนำไปสู่การปฏิบัตินะครับอย่างจริงจังก็จะทำให้อาชีพครูของเราเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูทุกคนนะครับ